เมื่อวันที่23มกราคม2565ที่ผ่านมาที่วัดแคนอกตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากพระมหาสุรศักดิ์สุรศักดิ์โกผู้ช่วยเจ้าอาวาสว่าที่ผ่านมาทางวัดได้ช่วยเหลือชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19มาแล้วประมาณ360ศพจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หลังคาเมนรุทะลุมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้สถานการณ์ผู้เสียชีวิตไม่รุนแรงเท่าที่เคยผ่านมาและนอกจากนี้ก็ยังได้กล่าวอีกว่าภายหลังจากจำนวนผู้เสียชีวิตในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เริ่มที่จะลดลงตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาทำให้ทางวัดรับชาปนกิจผู้เสียชีวิตลดลงจนถึงปัจจุบันทางวัดได้ชาปนกิจเหลือเพียงอาทิตย์ละ1ศพเท่านั้นจากเดิมที่เคยชาปนกิจวันละ 4-5 ศพตั้งแต่ช่วงเช้ามืดซึ่งที่ผ่านมาหลังจากทางวัดดำเนินการชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ก็จะรวบรวมเก็บเท่ากระดูกและเขียนชื่อศพที่เผาห่อด้วยผ้าขาวและเก็บเอาไว้รอให้ญาตินั้นหรือว่าครอบครัวผู้เสียชีวิตกลับมารับกลับไปซึ่งก็มีบางส่วนที่มาขอรับกลับไปแต่ว่าก็ยังคงเหลืออีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้มีการติดต่อมาจำนวนประมาณ 70-80 รายจนทำให้ทางวัดเกรงว่าห่อเท่ากระดูกที่รอคอยให้ครอบครัวกลับมารับกลับไปจะไม่มีคนดูแลเท่าที่ควรซึ่งที่ผ่านมาทางวัดเองก็เคยแจ้งไปในเพจของทางวัดแล้วว่าให้ญาติหรือครอบครัวมารับเท่ากระดูกที่เหลือกลับไปก่อนสิ้นปีที่ผ่านมาแต่จนถึงวันนี้ก็ยังมีเท่ากระดูกตกค้างอยู่อีก 70-80 รายทำให้ทางวัดตัดสินใจขยายเวลาเพื่อรอให้ทางญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตมารับเท่ากระดูกที่ตกค้างกลับไปก่อนวันที่13เมษายน2565ซึ่งตรงกับเทศกาลสงกรานต์พอดีเพราะวันที่12-14เมษายน2565ทางวัดจะจัดพิธีทำบุญให้กับผู้เสียชีวิตทั้งศพไร้ญาติและศพโควิดจากนั้นจะทำการชาปนกิจในวันที่14เมษายน2565จากนั้นจะทำพิธีลอยอังคารให้กับดวงวิญญาณทั้งหมดซึ่งทางญาติถ้าต้องการร่วมทำบุญหรือจะรับเท่ากระดูกกลับไปก็สามารถที่จะติดต่อทางวัดได้ก่อนวันที่12เมษายน2565นี้